ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับบริติสาระสุขภาพดีที่จะทำให้คุณสุขภาพดี2ชั่วโมงเต็มนับจากนี้นะครับสามารถติดตามพบหมอรามาได้ที่ True Vision หมายเลข42นะครับแล้วก็อีก2ช่องทางครับสามารถรับชมสดๆได้ครับผ่านทางแฟนเพจของรามา Channel ใน Facebook นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ของรามา Channel นะครับวันนี้อยู่กับผมทวาริศเพชรพิสิทธิ์โชตนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอภิชยาไกรฤทธิ์ครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์พิสครับสวัสดีค่ะคุณก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะแน่นอนนะคะก็ยังมาพร้อมกับสาระสุขภาพดีๆเข้าใจง่ายเช่นเดิมเหมือนทุกวันนะคะแล้วก็ในชั่วโมงที่2ก็ยังเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพสดๆผ่านทางหน้าจอทีวีด้วยค่ะวันนี้เริ่มกันด้วยข่าวของในช่วงรามาอัปเดตค่ะมารู้จักกับโรคผิวหนังเป็นตุ่มน้ำพองใสนะคะเนื่องจากโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะจากกรณีข่าวที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังนะคะคาดว่าเด็กหญิงวัย3ขวบค่ะมีตุ่มขึ้นตามตัวอาจจะเกิดจากโรคตุ่มพองใสจากการแพ้ภูมิตัวเองได้ค่ะและข่าวที่2ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเกี่ยวกับความรักและการเสียสละเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลผู้ป่วยค่ะมาเรียนรู้กันจากกรณีข่าวหนุ่มชาวจีนนะคะลงทุนแต่งหญิงค่ะคุณโก้เป็นเวลานานถึง20ปีทีเดียวเพื่อดูแลผู้เป็นแม่นะคะซึ่งป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเพราะว่าเศร้าที่เสียลูกสาวไปค่ะลูกชายก็เลยมาแต่งตัวแทนและสำหรับบิ๊กสตอรี่วันนี้ค่ะมารู้จักโรคนะคะทางการแพทย์ซึ่งได้เปลี่ยนคำชื่อของเรียกของโรคใหม่ค่ะเป็นโรคหลายอัตลักษณ์ค่ะมีหลายตัวตนในคนเดียวกันน่าสนใจมากเลยใช่แล้วค่ะนะก็มาติดตามไปได้ช่วงบิ๊กสตอรี่นะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่2ลัดคิวหมอวันนี้นะครับพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีครับจากสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเครียดในวัยเยาว์ในวัยเด็กของลูกนะครับรวมถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็ได้นะคะเรื่องของสุขภาพจิตปัญหาการนอนนะคะก็สามารถเตรียมตัวโทรเข้ามาปรึกษากับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยได้เลยนะคะในช่วงที่สองเราค่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มต้นช่วงแรกของเรากับรามาอัปเดตกันก่อนครับเรามาไปเรื่องแรกนะครับก็จะมาทำความรู้จักกับโรคนี้นะครับโรคผิวหนังเป็นตุ่มพองใสเนื่องจากแพ้ภูมิตนเองนั่นเองนะครับหรือเรียกกันว่า CBDC นะครับจากกรณีข่าวที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังนะครับออกมาเปิดเผยถึงอาการของเด็กคนหนึ่งนะครับโดยแพทย์หญิงจิรวรรณอารยพงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าเด็กหญิงวัย3ขวบป่วยนะครับมีตุ่มน้ำพองเกิดขึ้นทั้งตัวนะครับแล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตรังแพทย์เนี่ยไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเด็กก็ได้เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคุณหมอเนี่ยให้การรักษาอย่างเต็มที่เมื่อพบว่าแผลตุ่มน้ำใสเนี่ยแห้งสนิทก็เลยให้กลับบ้านครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจวินิจฉัยโรคให้แน่ชัดเบื้องต้นคาดว่าเป็นโรค CBDC หรือว่าโรคผิวหนังเป็นตุ่มพองใสเนื่องจากแพ้ภูมิตนเองนะครับพอเป็นข่าวขึ้นมานะครับคุณหมอก็เป็นห่วงว่าเด็กอาจจะเกิดตุ่มพองใสขึ้นมาอีกก็เลยนัดมาตรวจนะครับเพราะว่าแผลที่น้องเป็นตามร่างกายเนี่ยก็ยังแห้งสนิทดีแพทย์ก็ให้การรักษาตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพที่เด็กมีอย่างเต็มที่นะครับแม่ของเด็กก็เดินทางมาขอโทษทางโรงพยาบาลแล้วกับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นนะครับโรคดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่มีอาการดีขึ้นแล้วก็หายไปนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นได้อีกต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องทางโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าจะให้การรักษาน้องอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับมีเปิดเผยจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังนั่นเองนะครับค่ะเป็นโรคที่พบไม่ได้บ่อยสักเท่าไหร่นะครับใช่แล้วค่ะ CBDC หรือว่าโรคผิวหนังเป็นตุ่มพองใสเนื่องจากแพ้ภูมิตนเองค่ะ
อาการของโรคนี้มันเป็นยังไงบ้างครับโรคนี้เนี่ยนะคะ CBDC ค่ะย่อมาจากชื่อภาษาอังกฤษของโรคนะคะที่เราเรียกว่า Chronic Bullous Disease of the Childhood นะคะเป็นโรคในตุ่มของตุ่มน้ำเรื้อรังนะคะเกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยค่ะทำงานผิดปกติก็เลยสร้างสารต้านกับชั้นผิวหนังของเรานะคะก็เลยเกิดการสลายตัวของเซลล์เกิดการแยกชั้นของเซลล์ผิวหนังออกพอเราเกิดการแยกชั้นออกมาเนี่ยก็จะมีเราเรียกเป็นน้ำเหลืองซีรัมเนี่ยนะคะแทรกเข้ามาก็จะพองขึ้นมาโรคนี้เนี่ยถ้าเจอในวัยเด็กเนี่ยก็มักจะเจอในเด็กเล็กๆนะคะที่อายุน้อยโดยมากนี่ก็จะอายุน้อยกว่าประมาณ5ขวบนะคะนอกจากนี้โรคนี้ก็ยังสามารถเจอในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะจะเรียกชื่อต่างกันแต่ก็สามารถเจอได้ในหลายวัยอุบัติการณ์ของโรคนี้นะครับมีความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับอุบัติการณ์ของโรคนี้ในเด็กเนี่ยค่ะคุณโก้ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนนะคะแต่ในประเทศที่มีการรายงานเนี่ยก็คือประเทศอังกฤษค่ะพบว่าในประชากร 500,000 รายมีเป็นแค่คนเดียวเองค่ะในเด็กน้อยใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าน้องคนนี้นี่เป็นโรคที่เจอไม่บ่อยจริงๆด้วยนะคะครับทีนี้ย้อนกลับไปโรคนี้มันมีสาเหตุนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างอย่างที่อาจารย์จิรวรรณจากโรงพยาบาลตรังได้กล่าวไว้นะคะก็คือร่างกายเนี่ยสร้างสาร เราเรียกสารภูมิคุ้มกันปกติเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะจับกินเชื้อโรคก็คือเชื้อโรคเข้ามาอ๊อกจับกินก่อนเลยจะได้ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายปรากฏว่าภูมิคุ้มกันอันนี้ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะมันเกิดจับกินเซลล์ผิวหนังด้วยก็เลยทำให้มีการทำลายกันของการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ผิวหนังแต่ละเซลล์ค่ะเกิดช่องว่างขึ้นค่ะพอมีการเชื่อมต่อที่มันโบออกน้ำก็ไหลเข้ามาก็เลยเกิดเป็นตุ่มน้ำพองขึ้นแต่ว่าถามว่าเกิดจากอะไรเนี่ยถ้าเรียกง่ายๆก็คือมันเป็นลักษณะหนึ่งที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองค่ะอาการแล้วก็การแสดงออกของโรคนี้ฮะมันจะมีอาการนำยังไงมาบ้างครับอย่างที่น้องในข่าวเป็นนี่เลยค่ะคุณโก้ก็คือผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีตุ่มน้ำนะคะเป็นลักษณะตุ่มใสเลยถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าตุ่มนี้ใสแล้วตึงมากเหมือนลูกโป่งมีน้ำแบบเตรียมจะแตกแล้วนะคะโดยแรกๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบริเวณรอบริมฝีปากก่อนค่ะนะคะรอบอวัยวะเพศรอบรูเปิดต่างๆนะคะโดยที่กลุ่มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดตุ่มเดียวด้วยนะมันจะเกิดเป็นกลุ่ มเป็นหลายๆเม็ดใกล้ๆกันนะคะแล้วก็พออันนี้แห้งอันใหม่ก็จะเกิดต่ออีกต่อกันไล่กันไปเรื่อยๆนะคะโดยที่หลายครั้งเนี่ยเวลาที่ตุ่มน้ำขึ้นใหม่เนื่องจากมันมีการทำลายของเซลล์ผิวหนังเนี่ย บางคนจะคันบางคนจะแสบเหมือนกับคิดง่ายๆค่ะเหมือนกับเราโดนน้ำร้อนลวกนะคะแล้วพอตุ่มน้ำแตกออกเนี่ยค่ะก็จะเห็นแผลอย่างเช่นในรูปที่คุณผู้ชมทางบ้านเห็นนะคะตรงกลางนี่แห้งละตรงขอบขึ้นใหม่อีกเป็นตุ่มใสตรงขอบอีกมันก็จะขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะในผู้ป่วยหลายรายเนี่ยค่ะพอตุ่มน้ำแตกตรงกลางกลายเป็นแผลสดเหมือนเวลาคุณโก้โดนน้ำร้อนลวกหรือโดนรองเท้ากัดแล้วหนังมันหลุดออกไปตรงกลางก็จะเป็นแผลสดแผลเนี้ยจะติดเชื้อแบคทีเรียได้อาจจะทำให้เป็นหนองหรืออักเสบได้ผู้ป่วยบางคนโชคร้ายนะคะนอกจากเป็นที่ผิวหนังที่เห็นเนี่ยบางคนเป็นที่เยื่อบุในช่องปากหรือเยื่อบุตาด้วยก็จะทำให้เป็นแผลตามมาทานอาหารก็ลำบากนะคะรวมไปถึงว่าการที่เป็นที่เยื่อบุตาจะทำให้เกิดการแสบการระคายเคืองตาได้ด้วยนะคะนะครับอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ถ้าเกิดสงสัยมีตุ่มใสๆขึ้นมาเติมด้วยมแมลงกัดหรือเปล่าหรือว่ารองเท้ากัดใช่เวลาไปหาคุณหมอเขาจะมีการวินิจฉัยยังไงบ้างค่ะก็โดยมากเนี่ยก็จะต้องอาศัยการซักประวัติตรวจร่างกายดูวัยก่อนเลยอย่างที่บอกว่าอันนี้เนี่ยมักจะเจอในเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็ในกรณีอย่างนี้ค่ะก็จะทำเช่นเดียวกันกับที่เราดูแลน้องในข่าวก็คือเราจะตัดเนื้อเยื่อนะคะจะเป็นที่ตัดเนื้อเยื่อเล็กๆนะคะตัดไปส่งตรวจไปย้อมสีส่งตรวจนะคะซึ่งพอเราไปส่องในกล้องจุลทรรศน์ดูเนี่ยเราก็จะพบว่าชั้นผิวหนังเนี่ยค่ะระหว่างชั้นหนังกำพร้ากับหนังแท้เนี่ยมันมีการแยกตัวกันออกมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นเซลล์ต้านสร้างสารอักเสบพวกเนี้ยขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยค่ะไปย้อมสีชนิดพิเศษนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีการเกาะของสารที่มาจับกับเซลล์ผิวหนังหรือเปล่า
ถ้าเราเจอลักษณะนี้เนี่ยในการตัดชิ้นเนื้อไปย้อมสีก็สามารถที่จะให้การวินิจฉัยได้แต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะเราก็จะต้องดูก่อนว่าเอ๊ะเรานึกถึงโรคนี้หรือเปล่าค่ะก็อันนี้เป็นขั้นตอนของการวินิจฉัยเพราะว่ามันก็จะมีโรคผิวอย่างอื่นที่มีอาการคล้ายๆกันแบบนี้คุณหมอก็ต้องเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยแบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยการกระจายของโรคอย่างเช่นถ้าคุณก็ถ้ายังจำได้ข่าวที่เราอ่านก่อนหน้านี้เนี่ยการโดนแมลงบางชนิดกัดก็จะมีตุ่มพองใสได้ใช่ไหมคะยิ่งถ้าโดนเยอะเราไปขยี้มันอาจจะเป็นพองใหญ่ๆเพราะฉะนั้นขึ้นกับการซักประวัติตรวจร่างกายและที่สำคัญก็คือดูตำแหน่งการกระจายของโรคอย่างเช่นในข่าวนี้ก็จะเห็นว่าน้องมีเยอะเลยบริเวณปากหูรูหูอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูการกระจายของโรคด้วยค่ะนะครับทีนี้ว่าถ้าเกิดวินิจฉัยแล้วว่าโอเคเป็นโรคนี้แน่ๆแล้วนะครับมันจะมีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างครับการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ยารับประทานค่ะเพื่อไปกดภูมิคุ้มกันนะคะหรือเพื่อไปต้านการอักเสบยาที่ใช้เนี่ยค่ะก็จะมีตั้งแต่ยาที่เราเรียกกันว่าแดปโซนนะคะอันนี้เนี่ยก็จะควบคุมการเกิดตุ่มเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ช้าลงในเวลาอันรวดเร็วนะคะบางคนทานแดปโซนแล้วยังไม่ค่อยได้ผลดีก็อาจจะต้องใช้ยากลุ่มที่กดภูมิคุ้มกันค่ะที่เราเรียกว่าสเตียรอยด์ในขนาดน้อยๆเพื่อควบคุมไม่ให้ตุ่มน้ำเนี่ยมันพองกลับขึ้นมาอีกนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลานานในการรักษานะคะเหมือนอย่างที่ในข่าวบอกคุณแม่ก็บอกเอ๊ะทำไมรักษาไม่หายนะคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยโดยมากเนี่ยกว่าผื่นจะหายทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นหายๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้เวลานานถึง2ปีทีเดียวนะคะหรือผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องที่มีภาวะนี้เกิดขึ้นด้วยวัย3ขวบของเราคาดว่าน้องๆน้องน้อยจะต้องเจ็บแน่นอนเลยนะคะอดทนแล้วก็สู้ๆพยายามทำแผลให้แห้งนะคะครับมาต่อกันอีกข่าวนึงนะครับเป็นเรื่องของความรักที่สุดสละตัวตนของตนเองนะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยที่เป็นแม่แท้ๆของตนเองนะครับเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยขึ้นนะครับจากประเทศจีนนะครับก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับลงทุนแต่งกายภายนอกเหมือนผู้หญิงเลยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นผู้ชายนะครับอ๋อก็คือคนนี้เป็นผู้ชายนะคะแต่แต่งเป็นชุดผู้หญิงจริงๆใช่ครับก็คือแม่ของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นอาการป่วยทางจิตเวชนะครับซึ่งเสียใจจากการเสียชีวิตของลูกสาวนะครับทีนี้ว่าชายหนุ่มคนนี้เขาก็ลงทุนนะฮะว่าโอเคใส่วิกนะตอนนี้อาจจะผมยาวจริงแล้วก็ได้นะครับแล้วก็แต่งตัวภายนอกให้เหมือนผู้หญิงเลยเพื่อจะทำให้แม่รู้สึกว่าลูกสาวยังอยู่นะครับแล้วก็คอยดูแลปฏิบัติกันแบบนี้นะครับซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่านับจากวันที่แม่เริ่มแสดงอาการทางจิตเมื่อ20ปีก่อนตอนที่น้องสาวเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าขอใช้ชีวิตที่เหลือในฐานะลูกสาวอีกคนหนึ่งของแม่นะครับเพื่อให้แม่รับมือกับความสูญเสียอันน่าเศร้านั้นได้นะครับไม่แคร์ด้วยว่าคนรอบข้างจะมองหรือว่าจะล้ออย่างไรนะครับและดูเหมือนว่าการตัดสินใจของเขาก็ส่งผลที่ดีต่อคุณแม่ด้วยนะครับเพราะว่าก็ทำให้แม่ของเธอเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามีอาการที่ดีขึ้นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับเขาทำอย่างนี้มานานถึง20ปีด้วยกันนะครับตอนนี้เขาบอกตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม่มีชุดผู้ชายหลงเหลืออยู่แล้วนะครับเลือกจะใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิงเพื่อผู้ที่เป็นแม่ของเขานะครับเขาบอกกับทีมข่าวว่าก็เพราะว่าแม่มีความสุขเขาก็เลยต้องทำต่อไปนะครับผมก็แค่ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับทำเพื่อแม่แล้วทำไมจะต้องกลัวคนที่จะมาหัวเราะยอเขาด้วยนะครับก็การกระทำของเขาครั้งนี้นะครับได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะคนในโลกออนไลน์ที่จีนนะครับบางคนชมด้วยนะบอกว่าเออก็เหมือนผู้หญิงจริงๆนะนะครับแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตแล้วคุณแม่เขาจะไม่สงสัยหรอว่าตอนแรกมีทั้งลูกชายและลูกสาวพอลูกสาวจากไปแล้วก็มีคนนึงที่แต่งกายเหมือนลูกสาวมาทดแทนก็เหมือนกับลูกสาวก็ยังอยู่แล้วลูกชายหายไปไหนก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยก็อาจารย์แอบคิดนะคะตอนที่ฟังข่าวนี้ตอนแรกที่เราเตรียมตัวกันจะมาเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังนะคะคุณในใจแปลว่าผู้ชายทั้งลูกสาวและลูกชายนี่ต้องหน้าคล้ายกันนะใช่ใช่ครับถ้าเผื่อว่าไม่เหมือนเนี่ยไม่เหมือนนี่แต่งยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าเขาอาจจะหน้าคล้ายกันด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็คงจะผูกพันกับลูกสาวค่อนข้างมากเ
คือถ้าเราย้อนดูบทบาทในสังคมของคนจีนนะคะลูกสาวเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาทีนี้เข้าใจว่าคุณยายคงจะผูกพันกับลูกสาวมากอาจจะไม่ได้ผูกพันกับลูกชายเยอะนักก็เลยอาจจะทำให้ไม่ได้ถามถึงแล้วหรือว่าอาจจะลืมไปเมื่ออายุมากขึ้นนะคะนะครับซึ่งวันนี้เราก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นหัวข้อในการพูดคุยกันนะครับก็เรื่องของความรักและการเสียสละนะครับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลผู้ป่วยนะครับคำนี้นี่มันใช้ได้จริงทุกยุคทุกสมัยหรือเปล่าฮะอันนี้ใช้ได้เสมอเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่รักเราดูแลเรามาตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็รักท่านแล้วก็ดูแลท่านแต่ว่าเป็นความเสียสละที่ต้องบอกว่าต้องยอมเปลี่ยนตัวเองเลยนะทิ้งตัวตนตัวเองไปเลยใช่ใช่นะคะแล้วก็อาจารย์ก็พบว่าอาจารย์ไม่รู้แหละว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคนจะมองว่ายังไงแต่ที่อาจารย์เห็นในภาพก็คือคุณแม่เขายิ้มคุณแม่เขายิ้มซึ่งอาจารย์คิดว่าชายไม่มีอะไรที่ลูกเนี่ยจะมีความสุขไปกว่าการได้เห็นรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่ตัวเองใช่ไหมคะถ้าเรามองว่าแต่เดิมเนี่ยเขาเสียลูกสาวไปแล้วเขาซึมเศร้ามากหรือซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยวันนี้เขายิ้มได้นี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตของลูกชายคนนี้เลยนะคะนะครับซึ่งอาการเจ็บปวดต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายๆกรณีรวมถึงกรณีนี้ด้วยนะครับถ้าทางการแพทย์ก็ต้องรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นของร่างกายไปทางจิตใจเองนะครับมันจะช่วยส่งเสริมให้การรักษานั้นมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับแน่นอนค่ะการที่ผู้ป่วยมีกำลังใจนะคะการที่เขายอมรับกับโรคได้มากขึ้นหรือการเข้าใจโรคที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยทำให้การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรืออายุไหนถ้าเราเข้าใจว่าเขาป่วยเป็นอะไรแล้วแก้ปัญหาโดยการเข้าถึงทางจิตใจด้วยเนี่ยการร่วมมือกับการรักษาจะมีมากขึ้นแน่นอนผลของการรักษาเนี่ยจากการใช้ยาบางชนิดนะคะผลของการรักษาเนี่ยพอจิตใจเราดีเนี่ยผลมันก็จะยิ่งดีขึ้นจากยาที่ถูกกับโรคอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกำลังใจเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องสำคัญครับค่ะแล้วก็ลูกชายคนนี้ก็ส่งกำลังใจเต็มที่ให้กับคุณแม่นะครับก็เห็นไหมดูแลเต็มที่เลยนะครับพาออกไปข้างนอกคือไม่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนป่วยเลยนะครับสามารถจะใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปได้แบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนที่แชร์ข่าวนี้กันมานะครับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับเผื่อว่าจะมีคุณผู้ชมติดตามรายการอยู่ณตอนนี้นะครับจะให้อาจารย์ฝากส่งกำลังใจไปหน่อยเผื่อบางคนอาจจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุคคลใกล้ชิดแบบนี้นะครับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะที่เขาเป็นบุคคลใกล้ชิดของเราเนี่ยนอกจากเราเหนื่อยกายแล้วเนี่ยนะคะเรายังเหนื่อยใจได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกกับทุกๆคนเนี่ยก็คือการที่ได้ดูแลคนที่เรารักไม่ว่าเขาจะเป็นลูกเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะก็คือถือว่าเป็นการทำดีอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุภายในบ้านนะคะหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะโกรธหงุดหงิดนะคะไม่พอใจแต่อาจารย์เชื่อค่ะว่าด้วยความรักความใส่ใจที่ทุกคนมีให้กับบุคคลในครอบครัวเนี่ยบางทีเราพักสักครู่นึงเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะกลับมาดูเขาได้ใหม่นะคะเวลาที่เหนื่อยหรือท้อเนี่ยให้นึกว่าจริงๆแล้วยังมีกำลังใจจากทุกๆคนนะคะและหลายๆคนเนี่ยเขาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้ดูคุณพ่อคุณแม่ของเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้ดูแลคุณพ่อของกับคุณแม่ของทุกๆคนเองเนี่ยขอให้มีกำลังใจเยอะๆแล้วบอกกับตัวเองว่าเราได้ทำดีที่สุดในทุกๆวันนะฮะได้ท้อได้นะครับแต่ว่าก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะพักสักแป๊บนึงเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นค่ะนะครับอย่าให้ความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบั่นทอนทั้งตัวเราแล้วก็บั่นทอนทั้งคนที่เราดูแลใช่แล้วค่ะนะครับนั่นคือเรื่องราวที่มาฝากกันในช่วงแรกของเรานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับเรื่องโรคหลายอัตลักษณ์นะครับเป็นโรคทางจิตเวชที่น่าสนใจนะครับจะเป็นอย่างไรหลายอัตลักษณ์ที่ว่านี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามคำตอบช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ